ระทรวงสาธารณาสุขร่วมพัฒนาบุคลากรสาธารณาสุขในการดูแลผู้ต้องขังทั้งในส่วนของกรมราชธรร์สถานพินิษและคุ้มครองเด็กให้ผู้คุมขังเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทัดเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ น,นายแพทยนรงค์อภิกุณวณิตรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,550ขออภัยครับประจำปีนะคะโดยมีบุคลากรที่เปิดงานในเรือนจำสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกรมวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเข้าร่วม นายแพทย์นรงกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำร่วมกับกรมราชทัณฑ์สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน จากข้อมูลของกรมราชัณน์ปี2565ประเทศไทยมีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศกว่า260,000คน79เปเเป็นนักโทษเด็ดขาดรวมทั้งมีผู้ต้องขังใหม่มากกว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวกระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นหน่วยงานในการดูแลส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งส่งผู้ต้องขังคืนสู่สังคมด้านนาง ปานจาันมงคลศิลป์ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชนกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กกล่าวถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์โดยสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กมีอยู่98แห่งทั่วประเทศในส่วนของการดูแลสุขภาพก็จะดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งก่อนปล่อยตัวจะดูแลตั้งแต่สุขภาพกายและสุขภาพใจสำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิษจะให้การดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9วัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมไปถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วย